ลูกมันเทศค่ะนี่ค่ะมันเทศสีส้มๆเหมือนแครอทค่ะหัวสีส้มๆปลูกในกระถางนะคะเพื่อนๆปลูกมันเทศในกระถางค่ะก้นกระถางก็ใส่ฐานไว้นะคะเพื่อนๆส่วนดินก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะดินร่วนค่ะใส่เปลือกไข่ด้วยค่ะดินหมักใบกล้ามปูค่ะปลูกมันเทศเราจะไม่เอากระป๋องไว้ข้างล่างนะคะเพื่อนๆเพราะหัวมันเทศจะลงเราจะเอาดินร่วนค่ะดินร่วนมันเทศในกระถางไว้กินนะคะเพื่อนๆใส่ดินเยอะๆหน่อยจะเอาดินร่วนๆค่ะยอดมันเทศนะค่ะเพื่อนเสียงรถดังมากเลยค่ะเพื่อนอยู่ใกล้ถนนนะคะหน้าร้านค่ะหน้าร้านเย็บผ้าใกล้ถนนเสียงรถจะดังมากปกติเคยปลูกอยู่ร้อยวันก็ถอนกินหัวได้นะคะเพื่อนๆถ้าเกินจากนั้นตัวแมลงจะลงค่ะอันนี้ก็ปลูกวันนี้ครบร้อยวันก็มาถอนดูหัวนะคะเพื่อนๆรดน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไว้ในร่มก่อนนะคะเพื่อนๆสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยยกไปตากแดดมันเทศเขาชอบแดดแรงๆนะคะเพื่อนๆชอบอยู่กลางแจ้งค่ะเคยปลูกไว้ในร่มแล้วไม่มีหัวนะคะเพื่อนๆต้องอยู่กลางแจ้งค่ะแม่ก็รดน้ำชุ่มๆไปเลยนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแป๊บเดียวก็ยุบแล้วเติมให้อีกหน่อยเอาชุ่มๆค่ะ